ก็ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราที่อยู่กันมาจนถึงวันนี้ฝึกหัดขัดเกลาตัวเองกันมาอย่างดีขอโมทนาบุญกับทุกรูปด้วยเนอสาธุแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่เลี้ยงแล้วก็ท่านเจ้าภาพทั้งหลายที่สนับสนุนการอบรมจนกระทั่งมาถึงวันนี้ด้วยเจ้าค่ะสาธุก็ขอให้พวกเราตั้งใจรับฟังโอวาทนะวันนี้วันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565พระกองพันเนื้อนาบุญและผู้มีบุญทั้งหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้นึกทบทวนบุญธรรมญาตราในเส้นทางพระผู้ปราบมารตลอดช่วงเวลา1 เดือนที่ผ่านมาบุญทั้งหมดบารมีทั้งหมดก็จะได้ช่องทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ก็จะเป็นวันที่ประมวลรวมบุญบารมีทั้งหมดมาอยู่ที่กลางกายของเราโดยเฉพาะลูกกองพันเนื้อนาบุญที่รักทั้งหลายวันนี้เป็นวันแห่งวันเป็นวันนี้เป็นวันแห่งมหาปีติเป็นวันประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่ต้องถูกจารึกไว้อีกครั้งหนึ่งบนโลกใบนี้ที่ทุกรูปมีความมุ่งมั่นตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมเดินตามรอยของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารซึ่งลูกต้องอดทนฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะในทุกอนุวินาทีโดยดำเนินชีวิตเป็นต้นบุญต้นแบบแก่ชาวโลกและช่วยประกาศคุณที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ชาวโลกได้รับรู้ซึ่งภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในโลกและจักรวาลแม้วันนี้ภารกิจธรรมญาตราในปีนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วแต่ภารกิจในการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมให้ได้บรรลุวิชาธรรมกายลูกทั้งหลายยังต้องเดินหน้ากันต่อไปอย่างเข้มข้นเพราะทุกรูปยังมีภารกิจในการเผยแผ่วิชาธรรมกายรอคอยอยู่ดังนั้นให้ลูกที่ไม่ติดภารกิจอะไรทางโลกให้อยู่สร้างบารมีกันต่อไปก่อนนะสาธุฟังอีกเที่ยวดังนั้นให้ลูกที่ไม่ติดภารกิจอะไรในทางโลกให้อยู่สร้างบารมีกันต่อไปก่อนนะสาธุทำไมเหรอเพราะทุกรูปมีความสำคัญมากจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบของผู้ที่มาบวชภายหลังให้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุของพระพุทธศาสนาเหมือนกองพันเนื้อนาบุญทุกรูปพระศาสนาก็จะได้ตั้งมั่นด้วยข้อวัตรปฏิบัติของเราอายุพระศาสนาก็จะยืนยาวต่อไป
ไม่มีอันไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลเป็นสัจธรรมไม่เลื่อนลอยลูกก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาให้สืบทอดยืนยาวต่อไปอีกนานแสนนานแม้ละจากโลกนี้ไปตามกำลังของสังขารร่างกายตามวัยไปเป็นเทพบุตรอยู่บนวิมานแล้วความปีตินี้ก็ยังบังเกิดขึ้นไม่มีวันลืมเลือนหายจากใจไปเลยเราเล็งแลมาด้วยทิพยจักษุจากทิพยวิมานนั้นเห็นพระศาสนาตั้งมั่นด้วยน้ำมือของเราก็จะยิ่งมีปีติสุขเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นภารกิจตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งในยุคของพวกเราทั้งหลายเจ้าค่าสาธุและก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้นำบุญทั่วโลกทุกคนที่ได้มาร่วมกันสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากและถึงแม้ว่าพระภิกษุท่านจะบวชได้ไม่นานแต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราสนับสนุนท่านท่านจึงตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมกันอย่างเต็มที่ดังนั้นทุกท่านล้วนเป็นผู้มีบุญที่ได้มีโอกาสมาช่วยกันสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารกันทุกท่านและเจ้าค่ะสาธุแน่นอนย่อมได้บุญใหญ่ด้วยกันทุกคนเจ้าค่ะสาธุอีกทั้งการเห็นสมณะก็เป็นมงคลอันสูงสุดและมงคลจะได้เกิดขึ้นกับตัวเราเพราะฉะนั้นนึกทบทวนบุญตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาต้องปลื้มถ้าไม่ปลื้มก็ขาดทุนและให้ทุ่มเทชีวิตและจิตใจในการสร้างบารมีกันต่อไปนะเจ้าค่ะสาธุอ่ะเปิด01 MV รางวัลแด่คนทุ่มใจธรรมธาตุยาธรรมยาตราปีที่10กันณบัดนี้สาธุอยากเก็บดวงดาวมอบเอาไว้ให้เธอคนดีอย่างเธอเป็นดังคนโลกไปฝันแม้สวรรค์แสนไกลหรือโลกไหนก็ลือลั่นเป็นรางวัลและตำนานอันยิ่งใหญ่จะเป็นตะวันสาดส่องแสงสีทองให้เธอเฝ้ามองอยู่กลางท้องเธอเรื่อยไปด้วยใจใสแย้มบานดังตัวฉันอยู่เคียงไกลเป็นธงชัยสู่เป้าหมายอันสูงส่งนิรันดร์บนทางเดินแม้มีขวากหนามเธออย่าคร่ำก้าวไปโดยไม่หวั่นทุ่มชีวิตของเธอฝ่าฟันให้ความฝันเธอนั้นเป็นจริงได้จงปลอบดวงใจให้ทุกคนได้ชุ่มเย็นจงเป็นน้ำทิพย์เย็นดับกระหายยามโหยหายเป็นแรงใจ
ตั้งใจเส้น